สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ37องศาสาระดีๆเรื่องสุขภาพสำหรับทุกคนในครอบครัวค่ะอาจารย์เคยทานโฟกาไหมคะเคยสิครับของชอบเลยครับของชอบเลยใช่ไหมคะคุณลินรู้ไหมอร่อยตรงไหนอร่อยตรงไขมันเยอะๆนี่แล้ววิธีการนี่เห็นเขาบอกว่ามันต้องมีการให้อาหารห่านเนี่ยนะค่อนข้างจะทรมานทีเดียวกว่าจะได้ปรับชิ้นโตๆมาให้เราทานกันเพราะว่าชิ้นยิ่งชิ้นโตก็ยิ่งแพงนะฮะแล้วทีนี้ที่สำคัญนะครับไขมันที่อยู่ในโฟกาที่อยู่ในตับห่านเนี่ยคุณลินคิดว่าถ้าอยู่ในคนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอันตรายขนาดไหนมันคงไม่ได้อร่อยแบบนั้นนะมันน่ากลัวทีเดียวค่ะอาจารย์แต่ว่าช่วงในอินทิวิวเวทเอ็กซ์เพิร์ทนะคะเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องไขมันข้อขับกันด้วยนะคะมีความอันตรายขนาดไหนจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรเดี๋ยวต้องไปติดตามในช่วงนั้นกันนะคะแต่ว่าในช่วงของ Healthy Guide นะคะกับคุณหมอเบิ้ลค่ะวันนี้จะพาเราไปที่ไหนนะคะรับรองว่ามีประโยชน์สนุกสนานอย่างแน่นอนนะคะไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมหมอเบิ้ลในช่วง Healthy Guide เช่นเดิมนะครับคุณผู้ชมครับ Healthy Guide ในวันนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับเพราะผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับบุคคลที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งซึ่งเธอคนนี้เคยป่วยเจียนตายจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดจนวันนี้เธอมีสุขภาพที่ดีสมบูรณ์และแข็งแรงเธอผ่านจุดนั้นมาได้อย่างไรวันนี้ไปหาคำตอบกันครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมกำลังอยู่กับคุณกบอาภาสิริเทพพัสดินณ อยุธยานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการเรานะครับด้วยความยินดีครับก่อนอื่นต้องถามว่าช่วงนี้เป็นไงฮะที่เรื่องของการทำงานการทำงานตอนนี้ก็ดีค่ะก็ตอนนี้ช่วงนี้กำลังยุ่งเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่ครบรอบวันประสูติของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพครบ150ปีแล้วก็ท่านก็เป็นบุคคลแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลยูเนสโกนะคะก็คือได้รับเลือกได้รับยกย่องจากทางองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญคนแรกของประเทศไทยนะคะซึ่งก็ครบ50ปีทั้งนี้ก็เลยยุ่งกับการเตรียมงานแต่ก็สนุกมากเพราะว่าเหมือนกับเราได้กลับไปค้นคว้าประวัติศาสตร์ประเทศไทยแล้วก็ทำให้เราได้เรียนรู้หลายๆอย่างแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือคติธรรมในการดำรงชีวิตก็ได้รับจากท่านเนื่องจากถ้าที่ผ่านมาคือภาระงานค่อนข้างเยอะอาจจะยุ่งงี้ดูแลสุขภาพตัวเองไงครับก็คือกบเคยมีปัญหาเรื่องการนอนใช่ไหมคะเรื่องที่นอนไม่หลับมาหลายปีตอนนี้ก็ยังมีอยู่บ้างกระเป็ดกระปรอยแต่ว่าพอเราทราบแล้วว่าปัญหาหลักของเราเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนอนเราก็เลยมาใส่ใจเรื่องการดูแลสุขภาพในด้านอื่นที่เราควบคุมได้แน่ๆเช่นการออกกำลังกายอย่างโยคะเนี่ยเราจะต้องกำหนดไว้เลยว่าต้องทำให้ได้นี่คือเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายหลักในปัจจุบันคือโยคะเนี่ยต้องทำปกติมันจะครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงที่เคยทำมาใช่ไหมคะแต่ว่าพอยุ่งๆเนี่ยอย่างน้อยเราก็ต้องเหมือนกับตั้งกฎไว้กับตัวเองว่าถ้าเราไม่มีเวลาเนี่ยเราจะต้องเล่นไหว้พระอาทิตย์นะให้ได้อย่างน้อยเนี่ยรอบหนึ่งก็คือ12ครั้งข้อหนึ่งที่รู้มาคือคุณกบปัจจุบันนี้คือนั่งเป็นคนชอบนั่งทำสมาธิเนื่องจากผมแอบไปรับรู้ว่าจริงๆเคยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโรคนอนไม่หลับเมื่อหลายปีก่อนมันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นไหนลองเล่าให้ฟังตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องเล่าความจริงย้อนหลังให้ฟังก่อนว่ากบเนี่ยเป็นคนที่ปกติแล้วเนี่ยนอนหลับปกติก็คือเป็นคนที่หลับง่ายหลับง่ายที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยมีปัญหาชีวิตมาที่ค่อนข้างจะรุนแรงแต่ก็หลับตลอดก็ยังหลับง่ายอยู่ก็หลับง่ายอยู่แล้วก็ไอ้ตอนที่มีปัญหาเนี่ยมันแปลกมากเพราะว่าเป็นช่วงที่ตอนนั้นไม่ได้ทำงานแล้วก็ตอนนั้นก็คือเลี้ยงลูกคนเล็กชื่อน้องจันเนี่ยเริ่มนอนไม่หลับตอนเขาอายุขวบครึ่งซึ่งถ้าถามว่าตอนนั้นมีความเครียดไหมไม่มีความเครียดเลยถ้าเทียบกับตอนที่เราเคยทำงานแต่อยู่ดีมีวันนึงก็อยู่ดีก็นอนไม่หลับเลยทั้งคืนครับก็รู้สึกเอ๊ะแปลกจังทำไมนอนไม่หลับตื่นมาก็เหนื่อยๆเราก็เข้าใจว่าคงอาจจะเป็นอะไรแปลกๆนอนไม่หลับปกติเฉยๆก็เริ่มวันที่2นอนไม่หลับอีกละกลางวันก็ไม่หลับพอมันนอนไม่หลับไปสักเดือนนึงคราวนี้เริ่มเครียดละเพราะว่าเอ๊ะ
เป็นเราเริ่มเหนื่อยมากแล้วเราก็เลี้ยงลูกเล็กเราก็เริ่มเครียดก็เริ่มต้องหาพี่เลี้ยงเข้ามาช่วยหรือคุณแม่เข้ามาช่วยคุณพ่อเข้ามาช่วยอย่างเงี้ยเพราะว่าเริ่มแย่ละแล้วก็เริ่มมีอาการแทรกเริ่มเป็นโรคกระเพาะแล้วก็เวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆนะคะก็หลับบ้างไม่หลับบ้างก็จำได้ว่ามีอยู่วันหนึ่งได้โทรไปกบมีอาจารย์ที่นั่งสอนกบนั่งสมาธิชื่ออาจารย์สถาพรก็โทรไปถามท่านก็โทรไปปรึกษาว่าเอ๊ะอาจารย์ครับช่วงนี้กบเป็นอะไรไม่ทราบนอนไม่หลับเลยอาจารย์ก็บอกว่าให้ลองอุทิศส่วนกุศลให้กับในเวรดูจำได้ว่าไปทำบุญเยอะมากคือไปปล่อยบัวไปใส่บาตรทำสังฆทานซื้อลงศพคือทำเยอะมากแล้วก็จำได้ว่าสิ่งที่เปลี่ยนคือโทรไปหาอาจารย์เหมือนเดิมครับ2เดือนผ่านมาอาจารย์คะกบได้ไปปล่อยปลาแล้วนะคะแล้วก็ไปปล่อยวัวแล้วกบก็ไปซื้อลงศพแล้วกบก็เล่าหมดมีอะไรที่กบยังไม่ได้ทำอีกคะอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าต้องทำใจพออาจารย์ตอบอย่างนั้นปั๊บหลังจากนั้นมาเริ่มนั่งสมาธิแล้วก็กบก็ตอนหลังเนี่ยก็บังเอิญว่ามาเจอคุณอาร์ตที่เป็นที่ตอนนี้เป็นแฟนเนี่ยคุณอาร์ตก็คือจับไปหาหมอเลยไปหาหมอซึ่งพอจับไปหาหมอปั๊บเนี่ยมันก็ทำให้กบก็คือคุณหมอก็จะให้ยามาซึ่ง คุณหมอก็คือให้เป็นยาคลายเครียดมาใช่ไหมคะแล้วเราก็ทานควบคู่ไปกับการนั่งสมาธิคือมันเหมือนกับเรานั่งสมาธิด้วยเราอุทิศส่วนกุศลด้วยแล้วเราก็ทานยาด้วย พอทำสามอย่างเนี่ยคู่กันไปเราก็ดีขึ้นเพราะว่ามันเหมือนกับถ้าพูดถึงเหตุปัจจัยมันครบคุณผู้ชมครับเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าจริงๆการมองหรือการปรับสมดุลหรือการดูแลร่างกายเนี่ยคงไม่ได้ทำเพ่งไปในด้านใดด้านหนึ่งนะครับแต่คงต้องทำให้เกิดความสมดุลไม่ว่าจะเรื่องการออกกำลังกายการทำสมาธิการนำจิตใจให้โปร่งใสนะครับยังไงวันนี้สุดท้ายนี้อยากให้คุณกบฝากให้กับคุณผู้ชมว่าหลายๆท่านอาจจะยังมีภาวะเป็นโรคนอนไม่หลับนะครับอาจจะรู้สึกว่าการออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ดูยากเย็นเหลือเกินอยากจะฝากอะไรกับคุณผู้ชมบ้างครับวันนี้จริงๆทุกคนเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายก็คงจริงๆแล้วมันเป็นสัจธรรมแต่ว่าถ้าไม่ได้ลองถ้าไม่ได้มีประสบการณ์ในการป่วยถึงขั้นที่รู้สึกว่าคือกบที่หนักสุดคือตื่นมาแล้วร้องไห้เลยเพราะว่าไม่มีแรงที่จะลุกแล้วก็ไม่มีแรงดูลูกดังนั้นเนี่ยคิดว่าเป็นสิ่งที่หนักหนาสาหัสในชีวิตแต่ก็ยังผ่านต้องสุดไม่ได้เนื่องจากการดูแลสุขภาพที่ดีอะไรอย่างเงี้ยให้ทุกคนมีกำลังใจในการดำรงชีวิตครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าวันนี้เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดอีกข้อนึงคือเรื่องการดูแลสภาพจิตใจการมีจิตใจที่เป็นสมาธิหรือการมีจิตใจที่ปลอดโปร่งก็จะนำมาซึ่งสุขภาพทางกายที่ดีขึ้นด้วยนะครับอย่าลืมนะครับการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐวันนี้คุณกบได้ฝากให้กับท่านผู้ชมทุกท่านแล้วนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกบมากเป็นอย่างสูงนะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะแล้วค่ะมาถึงช่วงอินเทอร์วิววิทย์เอ็กซ์เพิร์ทกันแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะคะในเรื่องของภาวะไขมันเกาะตับนะคะรายการ37องศาค่ะขอต้อนรับนายแพทย์รัชวิทย์เจริญกุลนะคะท่านเป็นอายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหารและตับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์ช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับว่าไอ้คำว่าไขมันเกาะตับนี่มันคืออะไรครับไขมันเกาะตับเนี่ยจริงๆมีสาเหตุอยู่หลายอย่างนะครับที่เจอบ่อยสุดคือเรื่องทานเหล้านะครับแต่ว่าถ้าปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่มีเรื่องของทานเหล้าไม่มีเรื่องของยาไม่มีเรื่องของไวรัสตับเสพสีนะครับไขมันเกาะตับที่สำคัญที่เราเจอในปัจจุบันที่เจอพบบ่อยมากคือเกิดจากความอ้วนนะครับอ้วนใช่ไหมครับอ้วนทุกคนในเกาะทุกคนเลยหรือเปล่าไม่ทุกคนครับความคนที่มีความอ้วนเนี่ยครับประมาณถ้าอ้วนเกินเกณฑ์ที่กำหนดนั่นนะครับ 80% ของคนที่อ้วนเกินเกณฑ์เนี่ยสามารถมีไขมันเกาะตับร่วมด้วยได้แล้วอันตรายของมันคืออะไรบ้างคะอาจารย์ครับคนที่มีไขมันมีไขมันเกาะตับเนี่ยมีความรุนแรงแตกต่างกันไปครับคนที่เป็นมากเนี่ยอาจจะมีการเกิดตับอักเสบเรื้อรังแล้วก็เกิดตับแข็งขึ้นมาได้นะครับแล้วในคนผอมนะคะมีโอกาสที่ไขมันจะไปพอกที่ตับไหมคะโดยรวมคนอ้วนเนี่ยมี 60% ที่มีความอ้วนนะครับก็จะมีไขมันเกาะตับแต่คราวนี้โดยรวมเนี่ยนอกจากคนที่ไม่อ้วนจริงๆก็มีโอกาสเกิดได้นะครับโดยเฉพาะคนที่มีปวดเป็นเบาหวานมีความดันในเลือดสูงหรือผลไขมันในเลือดสูงนะครับที่อาจารย์บอกว่าคนอ้วนเนี่ยมักจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นเรื่องของไขมันเกาะตับถ้าแบบนี้เราความอ้วนกันคือไขมันนี่มันยังไงคะสลายไปด้วย
หรือเปล่าคะหรือว่าการที่เราลดความอ้วนหรือออกกำลังกายนะครับจะก็สามารถป้องกันไม่ให้ตับอักเสบรุนแรงขึ้นที่มีไขมันที่มันมีอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับโดยรวมเนี่ยการที่เราออกกำลังกายลดแคลอรี่ลดน้ำหนักตัวมันจะลดไขมันในอวัยวะด้วยนะครับก็ลดไขมันในเกาะตับไปด้วยพวกนี้มันแทรกเข้าไปในตัวเนื้อตับเลยใช่ไหมแทรกในเนื้อตับครับเท่ากับว่าถ้าเกิดว่าเรามีไขมันที่พอกที่ตับไปแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะลดความอ้วนเนี่ยอาจารย์บอกว่าลดการอักเสบของตับแต่ว่าไขมันที่เกาะอยู่เนี่ยมันก็ยังอยู่อย่างนั้นแหละใช่ไหมคะตัวไขมันคงยังอยู่ครับเราไม่สามารถทำวิธีผ่าตัดแล้วเอาเลาะไขมันออกหรืออะไรอย่างนี้ไม่ได้เลยหรอหรือว่าทานยาสลายอย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์เรื่องของการผ่าตัดคงไม่มีประโยชน์นะครับแต่ว่าการทานยาก็มีข้อมูลที่มีสามารถลดการอักเสบได้นะครับแต่ว่าจะลดไขมันที่เกาะในตับมันคงไม่ได้แล้วนี่เราจะรู้ตัวได้ไงคะว่าเรามีเรื่องของภาวะไขมันเกาะตับมากน้อยแค่ไหนอะคะโดยรวมคนไข้ที่เป็นไขมันเกาะตับเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีอาการนะครับบางคนอาจจะมีตับโตแล้วก็มีอาการเหมือนจุกแน่นด้านขวาได้บ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่จะไม่มีอาการส่วนใหญ่ก็จะมาเช็คสุขภาพแล้วเจอผลเลือดตับผิดปกตินะครับโดยรวมคนไข้ที่ไม่มีอาการแล้วมาเช็คผลเลือดตับผิดปกติเนี่ยถ้าไม่มีเรื่องของไวรัสตับอักเสบ B หรือไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยครับ60%ของคนที่มาเช็คเนี่ยก็จะมีไขมันเกาะตับร่วมด้วยแต่ว่าคือความมากน้อยเนี่ยถ้ามีปริมาณไม่ได้มากพอก็อาจจะไม่ได้เป็นอันตรายใช่ไหมคะครับไขมันเกาะตับมีความรุนแรงแล้วแต่นะครับเป็นระยะแรกๆก็มีแค่ไขมันเกาะตับเฉยๆแต่ว่าไม่มีค่าการอักเสบของตับเอนไซม์ตับขึ้นนะครับระยะที่2เนี่ยจะมีเอนไซม์ตับขึ้นบ้างนะครับระยะที่3เนี่ยจะมีพังผืดเกาะที่ตับบ้างส่วนระยะ4เนี่ยเป็นตับแข็งแล้วอ๋อแล้วทีนี้1 2 3 4นี่มันใช้อะไรเป็นตัวกำหนดฮะเวลาหรือว่าเป็นปริมาณไขมันจริงๆถ้าวินิจฉัยตรงๆว่าความรุนแรงจะแยก4ระดับที่อาจจะต้องเจาะตับมาตรวจนะครับแต่เราก็จะมีวินิจฉัยก่อนหน้านั้นอย่างเช่นอัลตราซาวด์หรือว่าทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูเรื่องของตับนะครับแล้วก็อาจจะดูค่าเอ็มไซม์ตับหรือค่าผลเลือดต่างๆนะครับก็พอมาได้คร่าวๆแต่อาจารย์พูดมาแบบนี้มันเหมือนกับว่าพอเป็นแล้วมันรักษาไม่ได้สิใช่ไหมคะมันเพียงแต่ว่าที่พูดมาเนี่ยเพื่อให้ว่าป้องกันก่อนที่จะไปพอกพอกมากเกินไปจนเป็นตับอักเสบเป็นตับแข็งโดยรวมสามารถคุมเรื่องของโรคได้นะครับโดยการออกกำลังกายลดน้ำหนักคุมน้ำหนักคุมอาหารอันนี้ก็คือเป็นการป้องกันหรือว่าชะลอแล้วก็ยาก็ลดการอักเสบของตับได้นะครับคือป้องกันไม่เกิดตับแข็งหรือไม่มีตับได้คือเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันเนี่ยที่คุณลินถามอาจารย์เนี่ยหมายความว่าตอนเนี้ยตับเราไขมันมีอยู่แค่นี้ละเพียงแต่เราพยายามไม่ให้มันมีการพอกมากกว่านี้ของไขมันเพิ่มเติมแล้วตับมันก็จะไม่เสียไปมากกว่าเดิมใช่ไหมครับแล้วมันมีโอกาสดีขึ้นไหมก็โดยรวมถ้าคุมน้ำหนักตัวได้ดีนะครับลดน้ำหนักตัวได้มา 15% ของน้ำหนักที่เกิดนะครับก็เราก็มีข้อมูลว่ามันสามารถทำให้ตับดีขึ้นได้บ้างก็ยังมีความหวังอยู่มีความหวังอยู่แล้ววิธีการรักษาตอนนี้ยังไงคะอันตรายขั้นร้ายแรงมันคืออะไรครับมันใช่เท่าที่เข้าใจคือตับอักเสบก่อนแล้วไปตับแข็งแล้วมะเร็งตับเข้ามาเกี่ยวด้วยหรือเปล่าคะจริงๆตัวเรื่องของไขมันเกาะตับมีความสัมพันธ์กับเรื่องความอ้วนแล้วก็ไขมันในเลือดนะครับตัวโรคไขมันเกาะตับเนี่ยสามารถเร่งโรคของโรคหัวใจโรคอะไรด้วยนะครับคราวนี้โดยรวมสามารถเร่งโรคหัวใจให้มีโรคหัวใจได้เร็วกว่าโรคหัวใจคนปกติเนี่ย2เท่านะครับแล้วก็ถ้ามีไขมันเกาะตับแล้วมีโรคตับโรคอื่นร่วมด้วยจะเร่งโรคตับให้เร็วกว่าโรคอื่นเป็นเกือบ10เท่านะครับคราวนี้เนี่ยโดยรวมการรักษาเนี่ยการแค่ให้ยาหรือมันก็ลดเอนไซม์ตับได้นะครับแต่การออกกำลังกายเนี่ยมันช่วยเรื่องหัวใจช่วยเรื่องหลายๆอย่างด้วยนะครับป้องกันไม่ให้เกิดโรคหัวใจด้วยส่วนหนึ่งเพราะโรคไขมันเกาะตับจริงๆมันเป็นโรคที่สัมพันธ์กับภาวะดื้ออินซูลินนะครับภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยสัมพันธ์กับไขมันในเลือดโรคหัวใจโรคเบาหวานถ้าไม่คุมน้ำหนักตัวโรคพวกนี้ก็จะตามคือเดี๋ยวมันจะมีโรคอื่นๆครับส่วนเรื่องตามมาอีกจริงๆเรื่องไขมันเกาะตับเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยถ้าเป็นระยะต้นๆเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ20ปีถึงเกิดตับแข็งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นระยะท้ายๆในน่ากลัวนะครับคือจะประมาณสัก10ปีเกิดตับแข็งที่เป็นระยะรุนแรงได้นะครับคราวนี้แต่ถ้าโรคหัวใจเนี่ยไม่ออกกำลังกายไม่ดูแลเลยมันอาจจะไม่ใช้เวลาไม่กี่ปีอาจจะเสียชีวิตจากโรคหัวใจโรคไขมันในเลือดสูงได้ด้วยแล้วส่วนใหญ่นี่พบในอายุเท่าไหร่คะหรือว่าเป็นเพศหญิงเพศชายมากกว่ากันคนใหญ่ปัจจุบันจริงมีตั้งแต่เด็กๆเลยครับเด็กวนที่น้ำหนักตัวเกินเกณฑ์ปกติปัจจุบันเราก็พบว่ามีไขมันเกาะตับแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าอายุเยอะขึ้นก็สัมพันธ์กับไขมันเกาะตับมากขึ้นด้วยแล้วอย่างเด็กอ้วนที่อาจารย์พูดถึงนะฮะถ้าไม่คุมไปจนโตเนี่ย
มันมีอะไรบอกมาชัดเจนไหมครับว่าเวลาเท่าไหร่มันจะเป็นอะไรแล้วมันอันตรายถึงขนาดไหนคะมีเรื่องเด็กอ้วนนะครับมีความสำคัญเฉยว่าถ้าเด็กเกินอ้วนตั้งแต่เด็กนะครับโตมาโตขึ้นเนี่ยก็ถ้าจะลดเรื่องน้ำหนักตัวก็ลดยากขึ้นนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์ของไขมันก็ตับสูงขึ้นด้วยตอนนี้นี่ในสถานการณ์ของบ้านเราค่ะมันมีประชากรที่เป็นเรื่องของไขมันกับตับเนี่ยมากขึ้นทุกปีไหมคะปัจจุบันโดยมันน่ากลัวขนาดไหนข้อมูลของประเทศไทยอาจจะไม่มีข้อมูลชัดเจนครับแต่ก็ถ้าโดยรวมเนี่ยประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยครับมีประมาณสัก 10% ประชากรที่มีไขมันก่อตับอันนี้คือเอาพวกกลุ่มที่เกิดจากแอลกอฮอล์ออกไปแล้วใช่ไหมครับมีสัก 2-3% ที่จะเป็นตับแข็งขั้นรุนแรงหรือเป็นมะเร็งตับได้นะครับคือไม่ใช่ว่าทั้งหมด 10% ประชากรจะเป็นโรคมะเร็งตับอะไรเงี้ย 2-3% ก็ไม่น้อยนะครับนั่นสิคะแต่ว่าระยะเวลากว่าที่จะเห็นผลในขั้นต่อๆไปเนี่ยอาจจะกินเวลาค่อนข้างจะยาวนานนิดนึงเพราะว่าโรคพวกนี้ใช้เวลาเป็น 10-20 ปีมีโอกาสไหมที่คนจะต้องเปลี่ยนตับในประเทศไทยมันเยอะถ้ามีตับวายมีภาวะตับวายก็จะถึงจากไอ้ไขมันนี่ซึ่งถึงขั้นเป็นแบบนั้นได้ไหมคะถ้าเกิดจากไอภาวะเริ่มแรกไขมันเกาะตับถ้าตับวายทุกชนิดถึงจุดหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนตับนะครับแต่ว่าเราก็อยากไม่ให้อยากถึงจุดนั้นนะครับเราสามารถป้องกันได้นะครับทีนี้โรคพวกนี้เป็นกรรมพันธุ์นะคือโดยรวมเนี่ยมันมีเรื่องภาวะการดื้ออินซูลินเนี่ยมันมีภาวะของกรรมพันธุ์เกี่ยวอยู่บ้างแล้วนะครับแต่ก็ปัจจุบันเรื่องข้อมูลเรื่องกรรมพันธุ์ชัดเจนนี่คงยังไม่มีครับแล้วตั้งแต่เด็กเราสามารถจะตรวจได้ไหมคะว่าเอ๊ะเรามีภาวะดื้ออินซูลินหรือเปล่าจะได้ดูก่อนว่าอนาคตเราจริงๆมันมีเจาะเลือดการวัดตรวจเรื่องของภาวะการดื้ออินซูลินนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติในปัจจุบันทำค่อนข้างยากนะครับก็จะไม่ได้ใช้ในการปฏิบัติแต่จะใช้ในห้องในเรื่องของการวิจัยอย่างนี้ก็คือเราจะยังไม่สามารถทราบได้ตั้งแต่เด็กๆเลยว่าเรามีโอกาสที่จะเป็นไขมันพอกตับหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่ว่าโดยรวมอย่างที่บอกว่าไขมันพอกตับเนี่ยสัมพันธ์กับความอ้วนนะครับโดยอ้วนเกินเกณฑ์นะครับจริงๆมันจะมีข้อมูลว่าถ้าเกิด BMI มากกว่า 25% นะครับมีสัมพันธ์กับเรื่องของไขมันเกาะตับค่อนข้างสูงคือเรียกว่าถ้าเกิดว่าน้ำหนักเนี่ยเกินค่ามาตรฐานที่มีการกำหนดเอาไว้เนี่ยก็คือลองมาเช็คดูนะคะว่าค่าการอักเสบของตับเพราะเราจะไม่สามารถทราบเลยใช่ไหมคะอาจารย์ว่าตอนนี้ไขมันมันพอกแล้วเยอะแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนไม่ทราบใช่ไหมคะแต่จะทราบเรื่องของค่าความอักเสบมากกว่าใช่ไหมคะอาจารย์จริงปัจจุบันก็จะมีเครื่องมือตรวจเรื่องการเกิดพังผืดในตับนะครับคือตัวเช่นตัวไฟโบสแกนก็สามารถดูว่ามีความมีพังผืดมากน้อยยังไงบ้างนะครับก็เรื่องเจาะเลือดอื่นในปัจจุบันยังในเมืองไทยก็ยังไม่มีตัวเจาะเลือดที่บอกว่าความคือว่าเกิดพังผืดได้มากน้อยจากไขมันก่อตับขนาดไหนบ้างนะครับจริงๆแล้วมันก็เหมือนภัยเงียบเหมือนกันอาจารย์ระยะฟักตัวมันค่อนข้างจะนานแล้วก็เท่าที่ฟังเนี่ยคือเหมือนลดการอักเสบลดค่าที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายมากขึ้นแต่ไม่สามารถที่จะกลับค่าตับให้กลับมาเหมือนเดิมได้อาจจะต้องเป็นวิธีการในการป้องกันดูแลสุขภาพตั้งแต่การออกกำลังกายการทานอาหารเลยหรือว่าเรื่องของไขมันที่สำหรับคนที่อ้วนเนี่ยนะคะทีนี้ที่มาหาอาจารย์อยู่ทุกวันณขณะนี้เนี่ยปัญหาตรงนี้เนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนฮะอย่างที่บอกครับเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณสัก 60% ของผู้ที่มีเอนไซม์ตับผิดปกติแล้วที่ไม่มีตับ B ตับ C ก็จะเป็นไขมันก่อตับก็จะเป็นอย่างนี้หมดแล้วเราก็แนะนำไปครับส่วนใหญ่ก็ต้องแนะนำให้ลดน้ำหนักตัวก่อนนะครับน้ำหนักตัวเนี่ยคือลดทั้งแป้งลดทั้งอาหารที่เป็นไขมันสูงทานทอดอะไรเงี้ยนะครับเราต้องคุมแคลอรี่เรื่องอาหารนี้ต้องคุมเป็นหลักนะครับออกกำลังกายถึงแม้ออกกำลังกายมากยังไงก็ตามเนี่ยแต่ถ้าไม่คุมอาหารก็ไม่สามารถลดไม่ได้เหมือนกันลดไม่ได้เหมือนกันแล้วมีอาหารอะไรที่หลีกเลี่ยงเป็นพิเศษไหมคะคือก็คือเรื่องของจริงๆไขมันก่อตับเนี่ยก็พยายามหลีกเลี่ยงพวกอาหารพวกแป้งนะครับพวกอาหารพวกแป้งนี่แคลอรี่ค่อนข้างสูงแล้วทำให้เกิดความอ้วนขึ้นได้ง่ายไขมันนะครับแล้วก็พวกของทอดอาหารที่มีทำให้เกิดไขมันในเลือดสูงพวกไขมันของเนื้อสัตว์ทั้งหลายแหละนะครับก็จะทำให้แคลอรี่สูงนะครับแล้วหลังจากนั้นเราใช้การออกกำลังกายช่วยนิดนึงนะครับการออกกำลังกายเนี่ยก็ต้องออกต่อเนื่องครับอย่างน้อยวันละสัก1ชั่วโมงถึงจะลดน้ำหนักได้นะครับออกกำลังกาย20นาทีเนี่ยมันช่วยเรื่องหัวใจเฉยๆแต่ถ้าลดน้ำหนักเนี่ยผมว่าต้องอย่างน้อย1ชั่วโมงนะครับต่อเนื่องกันนะครับถึงจะลดน้ำหนักได้ก็ต้องทำเป็นประจำด้วยนะความจริงดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับปัญหาเท่าที่ฟังจากอาจารย์ก็คือว่าคนที่เป็นเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่ตระหนักว่าตัวเองเป็นคิดว่าเอ้ยฉันก็ไม่ได้กินเหล้าไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นแล้วก็พอมารู้ตัวอีกทีก็สายเสียแล้วนั่นแหละสิคะแล้วถึงเป็นเหล้าเนี่ยกว่าที่อาการจะออกมาจนเป็นตับอักเสบตับแข็งอะไรอย่างงี้ก็กินระยะเวลาค่อนข้างจะยาวนานนิดนึงนะหลายคนตรงนี้มีอาจารย์มีอะไรจะแนะนำท่านผู้ชมไหมฮะว่าให้เรื่องไขมัน
พอกที่ตับตรงนี้เนี่ยมันน่ากลัวซึ่งทุกคนควรจะพยายามหลีกเลี่ยงยิงโรคไขมันก่อตับเนี่ยจริงเจอค่อนข้างบ่อยนะครับแต่ว่าบางทีไม่มีอาการนะครับต้องเจาะเลือดถึงจะเจอนะครับหรือมาเช็คสุขภาพบ่อยๆถึงจะเจอนะครับแต่สัมพันธ์กับความอ้วนซึ่งความอ้วนเนี่ยเราดูได้จากตัวเราเองอยู่แล้วอ๋อครับแล้วถ้าเราพยายามคุมน้ำหนักตัวให้คงที่ลดน้ำหนักตัวออกกำลังกายปัญหาเหล่านี้ก็น้อยลงป้องกันหลายๆปัญหาหลายๆอย่างขึ้นครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณครับค่ะคุณผู้ชมคะเตรียมกด SMS มาตอบคำถามประจำสัปดาห์ได้เลยนะคะที่หมายเลข488-6999ค่ะรวมทั้งนะคะไปติดตามคำเฉลยนะคะและรายชื่อของผู้โชคดีที่ตอบคำถามประจำสัปดาห์ที่แล้วกันค่ะคำถามประจำสัปดาห์นี้ถามว่าโรคไขมันพอกตับเกิดขึ้นกับใครมากกว่ากันพิมพ์ VTN 1คนอ้วนพิมพ์ VTN 2คนผอมแล้ว SMS มาที่488-6999ผู้โชคดี5ท่านจะได้รับบริการตรวจดูการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B จากศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลเวชธานีเฉลยคำถามสัปดาห์ที่แล้วที่ถามว่าไวรัสตับอักเสบ B สามารถป้องกันได้ด้วยวิธีใดคำตอบคือการฉีดวัคซีนและนี่คือผู้โชคดี5ท่านรับแฟลชไดฟ์จากโรงพยาบาลเวชธานีมาถึงช่วงท้ายรายการนะคะฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันอีกสักนิดนึงนะคะสำหรับวันที่31มีนาคมที่จะถึงนี้ค่ะมีกิจกรรมดีๆมาฝากกันนะคะเพราะว่าจะมีการจัดการสัมมนาค่ะในหัวข้อไวรัสวายร้ายทำลายตับนะคะที่โรงพยาบาลเวชธานีแห่งนี้นะคะเวลา9โมงถึงเที่ยงค่ะคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจมาที่นี่นะคะก็จะมารับบริการนะในการตรวจเลือดเพื่อจะหาไวรัสตับอักเสบ B และ C นะคะแล้วก็ทราบผลทันทีด้วยที่สำคัญนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดค่ะท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะมาสอบถามเรทเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอขณะนี้ค่ะครับรายการอย่างนี้ดีๆแบบนี้ไม่ควรพลาดนะครับสำหรับวันนี้ผมและคุณลินก็คงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกับเรา2คนได้ใหม่ในรายการ37องศาทุกวันเสาร์เวลา 20:05 นะครับที่ช่อง TV124 นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลเวชธานีขอเชิญร่วมงานไวรัสวายร้ายทำลายตับพบกับนิทรรศการความรู้เรื่องไวรัสตับอักเสบบริการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเสาร์ที่31มีนาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมที่เวชธานีคอลเซ็นเตอร์02-734-0000มาตรฐาน JCI 02-734-0000